ี้ได้เลยแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้จะเป็นล้ออะไหล่นะคะพิเศษมากล้ออะไหล่มีไม่กี่รุ่นเท่านั้นเองที่ล้ออะไหล่อ่ะจะให้มาเป็นแรกเลยคือยางมิชลินเป็นยางที่ดีที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันของรถรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรถเครื่อง 1.8 เนี่ยให้ถึงกับให้มิชลินมาเลยแล้วก็ให้เป็นแม็กมาด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยางอะไหล่โดยทั่วๆไปอ่ะเขาจะให้เป็นล้อกระทะนะคะรุ่นนี้ก็คือพิเศษมาชุดแม่แรงชุดเครื่องมือนะคะอยู่ตรงนี้ปิดออกมาสวัสดีค่ะพบกับกัสสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยที่มารีวิวรถของสามเหลี่ยมออโต้นะคะตัวนี้คุ้มค่ามากๆจะมารีวิวเป็นรถที่ถูกกว่าป้ายแดงถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวเป็นรุ่นอะไรนะคะอยู่ข้างหลังกันแล้วตัวนี้จะเป็น Toyota Corona Altis เป็น 1.8 Sport หรือเรียกง่ายๆว่าตัวรองท็อปของ Altis นั่นเองรถตัวนี้จะเป็นรถปี2017-18นะคะใหม่มากๆไม่ช้ำเลยดูข้างหน้ากันก่อนตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบชุบโครเมียมสวยเงามากๆไร้รอยนะคะ 100% ตัดมาที่ไฟข้างค่ะตัวนี้จะเป็นไฟชุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็จะเป็น LED Lightning Guide นะคะตัวนี้ก็คือสตาร์ทรถก็คือติดเลยจะเป็น LED สีขาวสวยมากๆโอเคตัดมาที่ตรงนี้จะเป็นชุดไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้สเกิร์ตรอบคันเลยสำหรับรุ่นนี้จะเป็นตัวสปอร์ตที่สวยมากๆเป็นทรงสปอร์ตเลยดูเท่มากๆเลยชบเฉี่ยวสวยมากๆนะคะถัดมาที่ตัวนี้จะเป็นแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ17นะคะเป็นทูโทนตัวนี้จะเป็นสีกึ่งอลอยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบล็คเปียโนนะคะสวยมากๆถัดมาที่ตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นคีย์เลสนะคะจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสก็คือสามารถสตาร์ทรถได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจเริ่มแรกก่อนอันนี้รถมันเปิดอยู่เนาะเดี๋ยวก็จะทำให้ดูก็ถ้าเกิดจะล็อกรถนะคะก็คือทัชตรงนี้พอล็อกรถปุ๊บกระจกจะปิดให้เลยอัตโนมัติโดยที่เราจะไม่ต้องห่วงเลยถ้าเราไปจอดรถข้างทางอาจจะแบบโดนโฉบเฉี่ยวโดนคันอื่นมาเฉี่ยวอะไรเงี้ยตัวนี้จะพับให้เลยกันไม่มีการลืมแน่นอนเวลาเปิดรถแค่แตะเบาๆเท่านั้นตอนนี้กระจกก็จะเปิดออกนะคะคันนี้เรามาเข้าดูข้างในตัวรถกันบ้างอันดับแรกเข้ามาเลยที่เตะตาที่สุดตัวนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะปรับได้8ทิศทางเลยทีเดียวพร้อมกับเบาะนวดไฟฟ้าตรงนี้ด้วยเลื่อนหน้าหลังขึ้นลงขับทางไกลก็คือไม่เมื่อยตรงนี้เลยขึ้นลงเอ็นหลังขยับมาข้างหน้านะคะตอนนี้เป็นไฟฟ้าที่สมูทมากๆเรามาลองมาสตาร์ทกันบ้างนะคะเริ่มด้วยสตาร์ทเลยปุ๊บหน้าจอที่เห็นตอนนี้เลยก็คือมันจะเป็นแบบหน้าจอแบบ MID นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดิจิตอลอัจฉริยะมากๆนะคะหน้าจอตัวนี้จะคล้ายกับVivo Toyota Revo ที่มาใหม่เป็น All New เดี๋ยวนี้ฟอนต์ทั้งหมดเปลี่ยนหมดเลยตัวนี้สามารถฟังได้ FM นะคะบลูทูธต่อโทรศัพท์ก็ได้รับโทรศัพท์แบบไม่ต้องยกหูนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากๆขับรถอยู่ก็รับโทรศัพท์ได้เลยนะคะเป็นCD DVD ตัวนี้จะขาดอย่างนึงก็คือจะไม่มี Navy ไม่มี Navigator ก็คือระบบนำทางอัจฉริยะนั่นเองเพราะว่าตัวนี้จะถูกใส่ไว้ในตัวท็อปเท่านั้นนะคะจะไม่มีในตัวรองท็อปถัดมาที่ตัวนี้จะเป็นชุดเกียร์ CVT 7 Speed นะคะ7 Speed เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มสปอร์ตพิเศษมากๆก็คือในขณะที่ขับรถทางไกลต้องการเร่งแซงเนี่ยกดตัวนี้จะช่วยให้เครื่องยนต์สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นนั่นเองหรือว่าเร่งแซงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูขณะกดปุ่มปุ๊บถ้าเรากดปุ่มตัวนี้จะขึ้นมาเลยเป็นสปอร์ตให้เห็นเลยแต่ว่าถ้าใช้มากๆตัวนี้ก็จะเปลืองน้ำมันเหมือนกันนะคะแนะนำให้ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้นทีนี้จะเป็นชุดแอร์คอนดิชันนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบอัตโนมัตินะคะปรับแอร์เฉพาะด้านหน้าข้างล่างเฉพาะเท้าหรือว่าปรับตรงนี้เลยเป็นแบบกึ่งจอยสติ๊กนะคะขึ้นลงปรับพัดลมแอร์ขึ้นลงเบอร์ตามนี้เลยปรับอุณหภูมิขึ้นลงเหมือนกันนะคะต่อมาที่ตัวนี้นะคะเป็นที่พักแขนที่พักแขนก็จะเป็นเปิดมาดับแรกเลยเราจะเจอกับถาดวางของอเนกประสงค์พวกเศษเหรียญหรือว่าอะไรที่เราใช้แบบของเล็กๆน้อยๆปกติทั่วไปของรถทุกรุ่นเนี่ยเราจะวางเอาไว้ที่ข้างหน้าคอนโซลข้างเกียร์เนาะซึ่งเกะกะมากๆเวลาเราจะหยิบของ
ข้ามาสามารถวางของได้ลึกลงไปอีกนะคะของที่อยากจะเก็บพวกเป็นแผ่นซีดีดีวีดีสายชาร์จหรืออะไรอย่างนี้ที่จะไว้ในรถตรงนี้ก็อันนี้ประสงค์มากๆที่วางแก้วมี2ชุดสำหรับคนขับและคนนั่งนะคะโอเคตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบหุ้มหนังนะคะหุ้มหนังทั้งชิ้นเลย3ก้านเป็นแบบมัลติฟังก์ชันตัวนี้สามารถพิเศษสามารถปรับเกียร์ได้ด้วยขณะที่เราใช้แบบกึ่งแมนนวลนะคะขณะเล่นเกียร์ตัวนี้ปรับเกียร์ได้ด้วยกระจกปรับไฟฟ้าค่ะซ้ายขวาพับเก็บอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้พับกระจกแบบที่แตะข้างอ่ะสามารถพับเก็บได้เลยขับรถอยู่นะคะขับรถอยู่แล้วรถบังเอิญรถติดมีมอเตอร์ไซค์ม้าข้างกลัวโดนกระจกอ่ะปิดได้เลยอยู่ในรถปิดอัจฉริยะมากมากตัวนี้จะเป็นพิเศษมากๆนะคะสำหรับรุ่นอัลติที่เป็นออนิวเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นแอร์ทรงกลมทรงกลมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆถ้าสังเกตนะคะจะเป็นคล้ายๆกับพวกรถยุโรปอย่าง Mercedes เขาจะใช้เป็นแอร์ชุดแบบนี้ให้ดูสปอร์ตนะคะและทันสมัยมากขึ้นปิดง่ายมากๆหมุนแค่นี้หมุนเปิดหมุนปิดง่ายมากๆนะคะแล้วก็สวยงามมากด้วยเช่นกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างนะคะห้องโดยสารเนาะห้องโดยสารตัวนี้พิเศษมากๆเลยมันกว้างมากเลยอันดับแรกถัดมาอันดับที่2ตัวนี้จะสามารถชาร์จไฟได้ด้วยนะคะถึง2หัวเลยเป็น USB นะคะ 2.1A นะคะก็คือเป็นไฟระดับ 2.1 คือชาร์จเร็วนะคะสำหรับเวลาเดินทางไกลเนาะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ขาดไม่ได้เลยโซเชียลอะไรพวกนี้นะคะก็คือตรงนี้จะสะดวกนึงเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยจะเป็นนี่เลยนะคะ S Sport เป็นของรุ่นนี้นะคะนี่เลย S Sport ต้องซื้อสวยงามมากแต่งศูนย์มาเลยค่ะแล้วก็สปอยเลอร์หลังตัวนี้มากับศูนย์เลยนะคะมาเฉพาะรุ่น Sport เท่านั้นสวยงามมากๆแล้วก็ตัว Toyota Corolla Altis 1.8S ชุดไฟท้ายเนี่ยจะเป็นโคมไฟแบบฮาโลเจนลากยาวมานี่เลยค่ะโครเมียมคาดมาถึงข้างๆเลยแม้แบบอยู่ข้างก็จะเห็นทรงสปอร์ตของรถนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปิดท้ายให้ดูกันบ้างจะเห็นเลยว่ากว้างมากๆกว้างมากๆนะคะนี่เข้าไปนอนเล่นได้เลย2คนเนี่ยเข้าไปได้เลยเพราะว่ากว้างมากอเนกประสงค์มากๆคนของคนอะไรเนี่ยเดินทางไกลสามารถใส่ในนี้ได้เลยแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้จะเป็นล้ออะไหล่นะคะพิเศษมากล้ออะไหล่มีไม่กี่รุ่นเท่านั้นเองที่ล้ออะไหล่อ่ะจะให้มาเป็นแรกเลยคือยางมิชลินเป็นยางที่ดีที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันของรถรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรถเครื่อง 1.8 เนี่ยให้ถึงกับให้มิชลินมาเลยแล้วก็ให้เป็นแม็กมาด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยางอะไหล่โดยทั่วๆไปอ่ะเขาจะให้เป็นล้อกระทะนะคะรุ่นนี้ก็คือพิเศษมาชุดแม่แรงชุดเครื่องมือนะคะอยู่ตรงนี้ปิดออกมารอบคันสวยมากรถคันนี้ใหม่ไม่ช้ำเลยนะคะดูรอบๆคันกันสวยงามมากๆเลยจริงๆรถที่ราคานี้นะคะได้เทียบเท่าป้ายแดงเลยแต่ว่าได้รถที่พิเศษมากนะคะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถ Toyota Corolla Altis 1.8 S Sport นะคะเรามาดูที่ราคากันบ้างราคาเจ้าคันนี้นะคะมือหนึ่งจะอยู่ที่ 890,000 กับ 8,000 บาทก็คือเรียกว่าอีก 2,900 เลยแต่คันนี้ราคาพิเศษมากๆเหลือเพียง 659,000 บาทเท่านั้นถูกไปเกือบ 300,000 200,000 กว่าบาทเลยคุ้มมากๆได้รถใหม่ขนาดนี้ข้างในก็อย่างที่เห็นนะคะเดิมๆเลยซื้อแบบนี้ได้เท่านี้เลยมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะสามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นนะคะสนใจรถสามารถติดต่อกันได้ที่เบอร์0983900355กัสสามเหลี่ยมออโต้นะคะอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง YouTube SLM Auto สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ Facebook สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้